วัดราชาธิวาสวรวิหารเจริญสุขสวัสดีเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอ แจ้งว่ารายการพุทธานุภาพเป็นรายการสัญจรไม่ได้อยู่ในที่สัญจรมาทำธุระทางศาสนาออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานหลังเที่ยงแล้วก็ออกแล้วก็มาถึงปลายทางที่เป้าหมายวัดมะม่วงปลายแขนก็เกือบถึงเที่ยงคืนเหมือนกันละ4 ทุ่มก็ได้พักผ่อนเช้าก็ไปปฏิบัติศาสนกิจงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชก็ไปแล้วก็เลยไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุก่อนได้เวลาพอสมควรก็มาร่วมงานวันนี้ไปเป็นเจ้าภาพกันเทศงานบำเพ็ญกุศลอุทิศก็เตรียมสัมภาระก็เตรียมเครื่องไทยธรรมกันเทศมาพร้อมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมเรียบร้อยท่านเจ้าคุณพระพุทธสารเมธีเจ้าอาวาสท่านจัดอย่างสวยงามก็เป็นที่พออกพอใจของผู้จัดและก็ผู้ไปร่วมงานนะอนุโมทนาเทศเสร็จวันนี้ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิราภิรัตน์เจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธเป็นองค์ธรรมกถึกทั้งก็เทศดีเทศเพราะไม่เสียทีลูกศิษย์ที่มาทำหน้าที่อยู่คือท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารนั่นมาก่อนรู้สึกจะเรียนจบชั้นปริญญาโทตอนนั้นก็ขยันขยอให้มาช่วยงานที่วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชก็เป็นอันว่าทำได้เรียบร้อยจนกระทั่งว่าปัจจุบันก็เป็นรองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเมธีธรรมาภิรัตน์ก็ชื่อธรรมรัตน์นะอริยธรรมโมยศขุนก็ไม่เสียทีที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ท
ท่านเทศได้เพราะโยมก็ฟังกันนิ่งเลยนะ ต่อจากนั้นก็มีพระสวดพระพุทธมนต์สิบรูปโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชญาณมุนีวัฏฐาโพเป็นหัวหน้าสงฆ์เขาว่าไปเรียบร้อยจนกระทั่งว่าสวดจบถวายจตุปัจจัยทายธรรมจบครบเรียบร้อยก็อนุโมทนายถาสัพพีกรวดน้ำเป็นอันว่าเสร็จพิธีในส่วนนั้นส่วนต่อไปก็คือถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรก็ว่ากันไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ญาติโยมก็ร่วมรับประทานอาหารกันเป็นอันว่าพระสงฆ์ก็แยกย้ายโยมก็นั่งต่อ ท่านเจ้าคุณท่านมีกิจกรรมอบรมผู้ปฏิบัติธรรมชุดแล้วชุดเล่าจนเหนื่อยบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยท่านก็ต้องสู้ไปนะทำไปแล้วเป็นงานที่ทำได้ก็ให้กำลังใจท่าน เสร็จแล้วก็กลับสู่วัดมะม่วงปลายแขนพักผ่อนมันร้อนดีจริงๆอยู่พักอยู่ใต้ร่มหลังคาและยังร้อน ก็จนกระทั่งว่า4โมงกว่าแล้วก็ยังร้อนอยู่ท้องฟ้านี่สว่างแจ่มใสเลยไม่มีเมฆบดบังเลยนั่งรถมาเมื่อคืนเนี่ยก็ดูท้องฟ้าก็เห็นดวงจันทร์สว่างสวยส่องเจิดจ้ามากลางวันก็แสงอาทิตย์ก็เจิดจ้าอีกอาตมาภาพเองอยู่กรุงเทพไม่ค่อยจะได้ดูท้องฟ้านะคือไม่ค่อยออกมาตัดแดดตัดลมรู้แล้วว่ามันร้อนเราออกไปก็มันเสี่ยงสุขภาพก็เลยอยู่ไม่ค่อยจะออกกลางวันเนี่ยถ้าออกก็ออกกลางคืนแต่ว่าพอมาอย่างนี้มันก็ต้องดูต้องเห็น ต้องดูต้องเห็นก็เห็นว่าเออท้องฟ้าโปร่งใสจริงๆแล้วก็ร้อนจริงๆไม่รู้ว่าเมื่อไรฝนจะมารวมความว่าขึ้นพอสอนี้นี่โลกมันวิปริตไปทั่วไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะเริ่มมาใหม่ๆก็เอาแผ่นดินไหวแถวญี่ปุ่นแถวไต้หวันทำไปทำมาแล้วเอาน้ำท่วมตะวันออกกลางน้ำทำไปทำมาเอาเผาเขาไฟระเบิดที่ประเทศไหนล่ะหนักกันนะเนี่ยเราทำไปทำมาอ้าวมีหิมะตกฤดูใบไม้ผลิแถวฟินแลนด์เราเห็นภาพข่าวผม บอกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีเช่นเดียวกันแหละตะวันออกกลางไม่เคยมีใครนึกว่าน้ำจะท่วมขนาดว่าเรียกว่าอูดก็ยังงงเลยอูดต้องจมน้ำไปงงเลยปกติอูดก็ไม่ค่อยพบน้ำเท่าไหร่มาเจอน้ำก็อย่างนี้ก็งงหมดเลยคนช็อกตายไปก็หลายคนได้ข่าวว่าอย่างนั้นน้ำท่วมตะวันออกกลางแถวดูไบแถวกาตาร์แถวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แถวคูเวตอะไรต่างๆมันเริ่มไปตั้งแต่นี่ปากีสถานนี่ก็ในกลุ่มนั้นกลายเป็นฝนตกบ้านเราร้อนแต่รวมแล้วก็คิดว่าร้อนยังดีนะ
มีญาติโยมทางภาคเหนือภาคอีสานเจอบ้างพายุฤดูร้อนบางทีก็หอบลูกเห็บมาตกบ้าง ก็ไม่นักหนานะคิดว่าไม่นักหนาก็ยังเบากว่าคนอื่นเขาที่สำคัญคือเราเจออย่างนี้ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีข้าวเหนียวบริโภคตามต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นบุญวาสนาแหละที่เราได้มาเกิดในแผ่นดินนี้นะใครว่าแผ่นดินนี้ไม่ดีก็เชิญไปอยู่ประเทศอื่นก็แล้วกันที่คิดว่าดีนะไปอยู่ที่ที่เขาว่าดีเชิญได้เลยส่วนเราว่าดีเราก็อยู่ที่นี่แหละนะ ตกเย็น4 โมงกว่าๆก็ไปเยี่ยมญาติผู้พี่ลูกของป้าลูกของป้านี่อายุ82 83นั่นกันนะก็ปรากฏว่า ลมรถมอเตอร์ไซค์มือก็หักเท้าก็บวมโทรไปคุยกับลูกสาวเข้าบ้าน ถูกไม่งั้นไปไม่ถูก พี่นี่ก็ เป็นลูกป้าเป็นพี่ชายอายุก็มากนะแต่อารมณ์ยังดีอยู่วันนี้ไปเยี่ยมก็รู้สึกอารมณ์ยังดีอยู่ก็คุณลูกสาวก็คุณอะไรกุ้งจรัญญานามสกุลอะไรนะจำไม่ได้ขอไปก็ไปเยี่ยมถึงบ้านแม่นั้นก็มีอยู่2 คนชื่อพี่ชายชื่อฟองน้องสาวชื่อละอองก็ไปเจอทั้ง2ก็ไปเกิน80กันแล้วทั้งนั้นนะก็ต้องไปเยี่ยมกันหน่อยเยี่ยมเสร็จแล้วก็เลยไปงานบำเพ็ญกุศลศพที่นี่เป็นกุศลศพศพนี้เป็นศพญาติผู้ลุงผู้เป็นลุงนี่มัน เป็นลูกของปู่แดงปู่แดงก็เป็นพี่ของปู่แท้ๆของอาตมาคือปู่กับปู่แล้วก็เป็นพี่กับน้องพ่อกับพ่อนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องมาถึงเราก็เป็นรุ่นหลานพี่หลานน้องแต่ว่าเนื่องจากว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานามสกุลก็ใช้นามสกุลเดียวกันก็เลย ทีแรกก็มีเป้าหมายว่าจะมาทำบุญความเป็นกุศลอุทิศแด่อุปัชฌาย์พอรู้ข่าวก็มาอย่างนั้นก็อ้าวจัดของใส่รถมาร่วมพิธีด้วยมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพลุงด้วยลุงนี่ก็อายุ80เท่าไหร่นะตั้งที่83หรือ85นะก็ทราบข่าวว่าไปก็ไปแบบสบายๆตอนแรกก็พี่สะพ้ายเข้าโรงพยาบาลพอพี่สะพ้ายเข้าโรงพยาบาลก็ออกมาก็น้องก็เข้าต่อแล้วก็พี่สะพ้ายก็หายป่วยมาก็ปรากฏว่าน้องก็คือโยมลุงนี่แหละเรียกกันว่าลุงเขียวชื่อจริงอภัยเราะลักษณะวิลาแล้วก็มันเป็นกุศลคืนนี้คืนสุดท้ายก็เลยไปนั่งนานหน่อยไปนั่งทำความรู้จักญาติเยอะวันนี้เขาว่าสกุลลักษณะวิลาเป็นเจ้าภาพด้วยก็เลยนั่งต่อ
เราก็เกิดในสกุลนี้ไม่ค่อยจะได้พบได้เห็นกันเนื่องจากว่าเราก็มีวิถีชีวิตอย่างหนึ่งเข้ามาในแวดวงผ้าเหลืองก็เลยไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือแรมไกลไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมเท่าไรล่ะ48ปีแล้วอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยจะได้เยี่ยมญาติไม่ค่อยได้จะได้รู้จักญาติรู้สึกตัวเองเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นคนอาภัพญาติอะไรอย่างนั้นทั้งๆที่ญาติเยอะนะอยู่หลายที่ที่อะไรที่ชะเมาใกล้ๆวัดจังหูนแต่นั้นก็มีอยู่พวกหนึ่งใหญ่โตเหมือนกันเลยครับแล้วที่ขุนทะเลก็มีอีกพวกหนึ่งแล้วที่ลานสกาก็มีอีกพวกหนึ่งแล้วก็ที่กรมคีรีนี่ก็มีอีกพวกหนึ่งก็หลายพวกหลายแขนงคนสมัยก่อนก็ลูกเยอะๆนี่นะก็กระจัดกระจายกันไปนี่โยมพ่อนี่ที่มาอยู่ตรงนี้นี่ว่ากันไปแล้วก็มาคนสองสามคนพี่น้องกันนะแต่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วโยมพ่อโยมป้าก็ไปแล้วโยมอาสองคนไปแล้วอาคนเล็กไปก่อนเพื่อนแล้วก็อาคนสุดท้ายนี่ก็ไปเมื่ออายุ95โยมอาเลื่อนหรือน้าสาวเลื่อนก็รวมแล้วก็แม่นี่ก็ไปหมดแล้วลูกของปู่เม่งนี่ก็ไปหมดแล้วเรียบร้อยแต่ลูกของปู่แดงนี่ยังมีตั้งหลายคนนะมีใครอ่ะร้อยตำรวจโทเทิมลักษณะวิลาศอยู่ระนองนู่น99แล้ววันนี้ก็จะมาแต่ลูกไม่ยอมไม่มาเพราะว่านั่งรถไกลไม่อยากให้มาติดอยู่ระนองแล้วก็ยอมลุงทีนี้ยอมป้าเสียไปแล้วสองคนมาเจอลุงชิดมันจะชื่อบุญชิตหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ลงรายหรือบุญรายแล้วก็เขียวนี่ไพเราะแล้วก็ยังมีอีกป้าหนึ่งนะก็เป็นป้าจันยาแล้วคนนี้เป็นพยาบาลอยู่รู้สึกว่าบ้านอยู่สมุทรสาครก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกันไม่ได้มาร่วมงานนี้ก็อายุมากแล้วเหมือนกัน80กว่าแล้วเหมือนกัน ก็เลยเรียกว่ามากันไม่ครบนะทีนี้บำเพ็ญกุศลเสร็จแล้ววันนี้ยังมีพรุ่งนี้พิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ชาปนกิจนี่ก็ทำกันที่วัดพรหมโลกนี่ท่านพระครูบรรหารสร้อยอะไรแล้วจำไม่ได้เพราะญาติเหมือนกันนะเป็นญาติรู้สึกจะเป็นญาติฝ่ายแม่พระเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยองค์เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรีวันนี้ก็มาประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมให้ด้วยเราทำไปทำมาก็ปรากฏว่าบรรดาญาติพี่ๆทั้งหลายขยันขยอว่าพรุ่งนี้ต้องขอนิมนต์เทศอ้าวแล้วบอกว่าเราเป็นญาติก็ไม่ควรจะมาเทศอยู่ให้คนอื่นก็เทศดีกว่าพวกก็ไม่ยอมเอาเทศก็เทศงั้นพรุ่งนี้ก็เลยต้องเทศก่อนเทศเสร็จก็เรียกว่าประกอบพิธีชาปนกิจ
ก็ได้เครื่องจตุปัจจัยทายธรรมผ้าจีวรมาช่วยนะวันนี้ก็ใช้ไปแล้วชุดหนึ่งเครื่องทายธรรมชุดหนึ่งผ้าไตรจีวรชุดหนึ่งสี่ไตรและพรุ่งนี้จะมีอีกสักประมาณสัก7-8ไตรพิจารณาผ้าบางสุคุณบนเมนก็เตรียมมาเรียบร้อยจตุปัจจัยเล็กน้อยตามกำลังก็เสร็จแล้วก็อ้าวเขาเทศก็ยังไม่พอขอนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านจัดงานอีกคือก็จัดงานศพที่บ้านนะได้ข่าวว่าโยมลุงก็ปรารภไว้ว่าขอเราพยายามสร้างบ้านเนี่ยเหนื่อยมากนะกว่าจะได้บ้านเข้มแข็งมั่นคงเรียบร้อยเนี่ยพอถึงวันตายขออยู่ที่บ้านเถอะแล้วค่อยไปวัดทีเดียวลูกๆหลานๆปัญญาโยมป้าคุณป้าสมนึกนั่นนะเขาบอกเอาตั้งที่บ้านก็ที่บ้านอะไรตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพรุ่งนี้บ่ายโมงก็แห่ศพไปวัดพรหมโลกไปประกอบพิธีเริ่มคงจะเทศช่วงบ่ายโมงกว่าๆหน่อยแต่แล้วก็พิธีอื่นจนกระทั่งว่าประมาณบ่ายสามโมงถึงจะได้จุดไฟกันไปแล้วเราก็คงจะกลับมาพักผ่อนเพราะมันคงร้อนหน้าดูเหมือนกันนะหรือว่าพรุ่งนี้จะไม่ร้อนก็ไม่รู้บารมีโยมลุงอาจจะไม่ร้อนจัดก็ได้มีเมฆอะไรมาบังให้ก็ได้นะนี่ก็สองงานแล้ววันที่28ยังจะต้องมีงานอีกวันหนึ่งนี่งานมงคลแล้วทีนี้ฉลองพระครูสัญญาบัตรพัดยศท่านพระครูปิยะธรรมนิเทศเราเรียกกันตัวไปว่าท่านเหนียวพระครูเหนียวแต่ท่านไม่เหนียวนะท่านก็นำใจกว้างขวางเมื่อก่อนก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมาอยู่แต่พอมาเจ้าคณะจังหวัดใหม่บอกว่าขอพักแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยให้คนอื่นเป็นบ้างท่านก็ไม่ยึดไม่ติดก็อนุโมทนาสาธุเป็นลูกศิษย์เคยอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารกันทีนี้ท่านมีฎีกานิมนต์ไปขอให้มาร่วมในพิธีด้วยเอาพอมาแล้วก็ได้หลายงานก็ว่ากันไปนะท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นรายการพุทธานุภาพสัญจรนะเรื่องความตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม้เห็นธรรมดาก็ปรากฏว่าพระอุปัชฌาย์ก็มรณภาพไปตั้งแต่พ.ศ. 2518นั่นแล้วพอมาถึงนี่ก็ลุงไปอีกคือเรานี่อายุมันมากขึ้นแต่เรามากขึ้นเนี่ยก็คนอื่นมากกว่าเราก็มากกว่าเราเขาก็ไปถึงที่สุดพอถึงที่สุดแห่งอายุมันก็คือหมดอายุอันนี้เป็นเหมือนกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายเราอย่าประมาทพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทอย่ามัวเมาในวัยอย่ามัวเมาในอายุอย่ามัวเมาในความไม่มีโรคอย่ามัวเมาในลาภยศสักการะให้พิจารณาตนเองว่าเราเนี่ยมีอะไรนะชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาเสรังอนัตติโตล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิ
พยาธิงนาตีโตเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหลวงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหลวงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักมันพรากจากเราไปสิ่งนั้นอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสิ่งของก็ได้ที่เรารักแต่พรากจากเราไปเช่นเรารักลุงรักป้ารักน้ารักอารักพี่รักน้องรักลูกรักหลานรักสามีรักภรรยามันก็ต้องพรากกันไปทั้งนั้นแหละไม่รู้ใครไปก่อนเราอาจจะพรากเขาเขาอาจจะพรากเราหรือทรัพย์สินเงินทองที่เก็บไว้มากมายก่ายกองนี่อันนั้นส่วนมากแล้วเราก็จะพรากจากสิ่งนั้นไปทรัพย์สินที่เราเก็บไว้มันไม่ได้พรากไปไหนแต่เราจะพรากจากสิ่งนั้นไปถึงวันไปแล้วไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลยยกเว้นแต่คนที่สร้างสมบุญกุศลไว้เยอะๆท่านผู้นั้นก็จะได้บุญติดไม้ติดมือไปแต่ถ้าไม่ทำบุญได้ทำแต่บาปก็คงจะได้บาปติดไม้ติดมือไปนะสองอย่างการได้บาปติดไม้ติดมือไปนี่มันไม่ดีมันได้ความชั่วไปนี่ก็ไปสู่คติที่ชั่วเรียกว่าทุคติทุคติคืออะไรอบายทุคติวินิบาตนรกหรือนรกเปรตอสุรกายดิเรกฉานมันไม่เจริญน่ะอย่างไรก็อย่างนั้นบางครั้งบางทีแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ก็จิตใจยังเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆอยู่สร้างเวรสร้างกรรมแบบคนบาปกันอยู่ไม่รู้จบนั้นก็เราต้องพรากกันแน่นอนเราไม่พรากเขาเขาก็พรากเราก็สุดท้ายก็คือเรื่องของกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทเราเป็นทายาทที่ต้องรับผลกรรมไปกรรมโยนิเราเกิดมาด้วยกรรมกรรมพันธุเราต้องไปเกิดในพวกพ้องที่มีบุญมีบาปพอๆกันกรรมปฏิสรโนเรายังมีกรรมเป็นกำไรมีกรรมเป็นกำไรนะก็เป็นผลกำไรสุดท้ายก็คือยังกัมมังกริตสามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสดายาโดปวิตสามิเราทำกรรมใดไว้ดีหรือไม่ดีบาปหรือไม่บาปเราก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปนะเราต้องรับผลกรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของกรรมเรามองไม่เห็นก็จริงแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงพบแล้วเห็นแล้วด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาพระองค์ก็นำมาบอกให้เราทราบให้เรารู้เราก็อย่าพยายามปฏิเสธถ้ายังไม่แน่ใจก็ศึกษาให้ลึกๆให้แน่ใจได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันจริงนะมันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้านำมาบอกนั้นทรงค้นพบไม่ใช่พระองค์ไปเสกสรรปั้นแต่งถ้าจะมีก็พระองค์บัญญัติชื่อขึ้นเรียกว่าปุคคลบัญญัติสมมติชื่อขึ้นให้ม
มาสื่อความหมายกันลองคิดดูว่าใช้เท่าไหร่ไม่ใช่ง่ายนะการจะคิดชื่ออะไรต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายเรารู้จักว่าแมวเพราะท่านบัญญัติชื่อว่าแมวไว้แล้วเรารู้จักว่าหมาก็ท่านบัญญัติชื่อว่าหมาไว้แล้วเรารู้จักว่าควายว่าวัวก็ท่านบัญญัติชื่อว่าควายว่าวัวไว้แล้วทำไมงั้นเราไม่รู้จะเรียกสัตว์นั้นๆว่าอะไรไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแต่เราโชคดีเกิดมาในยุคหลังนี่โบราณบัณฑิตท่านบัญญัติชื่อไว้ให้และเราก็ได้สื่อในเรื่องของหลักธรรมนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ครบแล้วอย่างบัญญัติเรื่องศีลก็ศีลคืออะไรก็มีคำอธิบายกันเยอะแล้วบัญญัติคำว่าทานคืออะไรคือการให้ก็อธิบายกันไปหลายรอบหลายครั้งแต่ว่าคนเกิดมาใหม่เขาก็ยังไม่รู้นั่นแหละถามว่าทำไมต้องอธิบายกันครั้งแล้วครั้งเล่าอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้เคยฟังได้ฟังก็คนเกิดมาใหม่เติบโตมาใหม่นี่เขายังไม่เข้าใจมีอะไรที่สื่อได้ก็สื่อว่ากันอย่างนี้แล้วว่าไปถึงพระพุทธรูปนี่ท่านทั้งหลายทำไมเราต้องมีพระพุทธรูปคนพวกหนึ่งก็บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเลยต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นแล้วจะได้แต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรถ้ารู้ว่าเป็นคนก็มีลักษณะอย่างไรเขาไม่รู้เราต้องบอกเว้ยพอบอกก็มาอธิบายยากเมื่อไรมันจะเข้าใจมีรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมามีรูปพระพุทธเจ้าแล้วจะทำอย่างไรก็พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงมหาปุริสลักษณะไว้แล้วว่าลักษณะของมหาบุรุษพระพุทธองค์มีลักษณะแห่งมหาบุรุษครบแต่ที่จริงแล้วลักษณะมหาบุรุษนี่เป็นคัมภีร์ที่มีมาก่อนนะมีในศาสนาพราหมณ์นะพราหมณ์ก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่าของพราหมณ์จะมีครบเหมือนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เขาทำนายได้ว่าถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เช่นอสิทธาบทที่เข้าเฝ้าถวายพระพรพระกุมารตอนประสูติได้3วันไปเห็นปั๊บก็โอ้นี่เป็นมหาบุรุษฤาษีก็กราบเลยก็เห็นว่านี่เป็นมหาบุรุษผู้มีบุญวาสนามีบุญญาธิการต้องกราบเท่านั้นพอกราบก็พระเจ้าสุทโธทนะก็กราบด้วยกราบพระกุมารเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พราหมณ์ผู้หนึ่งแกก็เก่งเรื่องมหาปุริสลักษณะพอได้โอกาสที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็อยากจะดูว่ามหาปุริสลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แกรู้ก็คือลิ้นนี่พระพุทธเจ้านี่มหาบุรุษนี่ลิ้นใหญ่แล้วยืดออกมายาวได้ยืดออกมายาวถึงขนาดว่าเลียหูซ้ายหูขวาได้ปิดหูซ้ายหูขวาได้แล้วแลบลิ้นออกมาบานแผ่บางพานเหมือนกับงูจงอางบองหลานั่นแหละปิดหน้าผากได้พราหมณ์เห็นอย่างนั้นโอ้โหนี่แน่แล้วแต่ยังไม่แน่พราหมณ์ยังคิดอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะของมหาบุรุษพระคุยหะคุยหะคือองคชาตหรืออวัยวะเพศจะมีเปลือกปิดเรียบร้อยไม่มีปลุบปลุบโผล่โผล่
พราหมณ์อยากเห็นพระพุทธองค์ก็เนรมิตให้เห็นพราหมณ์เลยศรัทธาเลื่อมใสเลยแต่ในที่สุดทีแรกนี่จะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดไปฟังพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะแล้วปรากฏว่าเลื่อมใสศรัทธาพาพวกพ้องบริวารบวชกันตั้ง 2-300 คนนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงให้พราหมณ์เขารู้ยันมหาปุริสลักษณะนี่ปรากฏอยู่ในพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปเด็กๆถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจอ่ะเด็กอ่ะแต่พอเห็นรูปว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชี้ให้เขาดูเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายมากเด็กก็เข้าใจนี่แหละลักษณะเป็นอย่างนี้นะจำเป็นต้องมีพระพุทธรูปส่วนคนที่ฉลาดแล้วเก่งแล้วหรือบางครั้งบางทีเนี่ยกว่าจะฉลาดก็โง่มาตั้งนานแล้วเขาเที่ยวพานเที่ยวหาเรื่องว่าโอ้ยไม่ต้องมีก็ได้พระพุทธรูปทำอะไรสร้างอะไรนักหนาเนี่ยอันนั้นเขาก็ว่ากันไปยกให้เขาไปให้เขาว่ากันแต่ว่าเขาลืมนึกไปว่าคนที่เขาไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรือว่าเขายังไม่ได้สร้างสมอบรมปัญญาขนาดนั้นเนี่ยมีอยู่ในโลกอีกมากเคยมีนะเด็กต่างชาติต่างศาสนามาเห็นพระพุทธรูปแล้วรักเคารพมากๆเลยเป็นเม็กซิกันเม็กซิกันก็คือชาวเม็กซิโกนั่นแหละปรากฏว่าต้องให้พ่อเช่าพระพุทธรูปไปบูชาที่บ้านที่เม็กซิโกไกลเที่ยวว่าอะไรไม่ได้กับพระพุทธรูปนี่เป็นสิ่งที่เขารักมากเขาหวงมากนี่คือเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นสิ่งที่สมมุติขึ้นในพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้รับทราบไว้ชื่ออะไรต่างๆชื่อไตรลักษณ์พระองค์ก็บัญญัติไว้ไตรลักษณ์คืออะไรเราก็ตามไปดูนะหรืออีกชื่อหนึ่งสามัญลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยถามว่าทำไมจึงชื่อสามัญลักษณะเพราะลักษณะที่เสมอกันหมดเสมอเหมือนกันมันเป็นลอกเสมือนทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นอะไรทุกอย่างทุกอย่างนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆคำว่าสิ่งต่างๆนี่มันเป็นคำรวมที่สุดที่จะมาเอ่ยถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตย่อยลงไปสิ่งต่างๆเป็นคำรวมใหญ่ที่สุดพอแยกย่อยมาเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้ก็เราก็ได้จากการที่ท่านสมมุติให้เราก็ศึกษาเรียนรู้ก็จะได้พบสิ่งนี้พอแยกเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตก็อะไรสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะก็เยอะแยะมากมายในโลกนี้นะภูเขาต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตแต่จริงๆภูเขาก้อนหินถนนหนทางตึกรามบ้านช่องอะไรมันไม่มีชีวิตนะแต่ต้นไม้มีชีวิตนะสัตว์โลกโดยเฉพาะสัตว์เนี่ยมีชีวิตแน่นอนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์มากก็มีชีวิตเท่านั้นมีปานะด้วยที่มีชีวิตมีปานะคือมีลมปราณพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลใช้ศัพท์ว่าปานะปานาติปาตาเนี่ยเวรมณีเว้นจากการทำชีวิตผู้มีลมปราณคือสัตว์ให้ตกโลกไปส
องค์ใช้สัพวะปานะมันครอบคลุมสัตว์ทั้งหมดนะสัตว์ทุกชนิดปานะผู้มีลมปราณถ้าใช้คำอื่นมันก็แยกย่อยอาจจะแยกเป็นมนุษย์แยกเป็นลิงแยกเป็นเสือแยกเป็นช้างแยกเป็นกวางแยกเป็นหมาเป็นแมวแยกเป็นปลาก็ยังแยกย่อยอีกปลากี่ละกี่พันชนิดสัตว์ป่ามีกี่พันชนิดสัตว์บ้านมีกี่พันชนิดแม้แต่เป็นไก่แล้วก็ยังมีไก่หลายสายพันธุ์อีกมันก็แยกกันไปเยอะแล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้มากขนาดไหนโดยเฉพาะมนุษย์เราก็รู้ไม่หมดหรอกแต่ก็ได้รู้เยอะๆนะเพราะฉะนั้นก็สัตว์คำว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆอย่างปลามันก็เกี่ยวข้องคล้องอยู่ในอาหารเที่ยวสนุกไปสนุกมาเห็นอาหารก็วิ่งพรวดไปจับคล้องส่วนมนุษย์นี่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เพราะคล้องอยู่ในสิ่งต่างๆเยอะคล้องอยู่ในหมู่ญาติคล้องอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มช่องคล้องอยู่ในเครื่องประดับตกแต่งคล้องโดยคล้องอยู่กับเครื่องประทินผิวคล้องอยู่กับดอกไม้คล้องอยู่กับบ้านสวยบ้านหรูบ้านใหญ่คล้องอยู่กับอากาศร้อนอากาศเย็นเนี่ยพอร้อนจัดก็คล้องใจมันคล้องอยู่ในแอร์คอนดิชันคิดอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าไอ้รู้ตัวว่าเราก็เป็นสัตว์คือคล้องผู้คล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆถามว่าไม่ต้องคล้องได้ไหมได้ทำใจฝึกใจอย่าให้ใจเรามันยึดเหนี่ยวน่วงเหนี่ยวอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่การปล่อยทั้งปวงก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคนที่ปล่อยวางทั้งปวงได้นี่คือคนที่สบายพระอรหันต์เท่านั้นถามว่าท่านนาพระอรหันต์ต้องพบกับความร้อนความหนาวไม่พบแต่ร้อนจัดท่านก็ไม่เดือดร้อนหนาวจัดท่านก็ไม่เดือดร้อนหิวจัดท่านก็ไม่เดือดร้อนกระหายจัดท่านก็ไม่เดือดร้อนคือท่านอยู่ได้ สบายใจได้ปล่อยวางได้ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆไม่เป็นไรนะอย่างพระสงฆ์นี่ภิกษุสามเณรนี่พระพุทธเจ้าสอนให้สอนให้อะไรสันโดษในเรื่องเครื่องนุ่งห่มสบงจีวรให้ใช้ผ้าสามผืนถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้สามผืนก็ลำบากยกเว้นพระอยู่ป่าแต่ก็อยู่ป่าก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ป่ายากแล้วเพราะว่าป่ามีเจ้าของหมดแล้วเมื่อก่อนป่าไม่มีเจ้าของป่าอยู่ในประเทศไหนประเทศนั้นก็เป็นเจ้าของใหญ่เช่นป่าใหญ่อย่างของเราป่าทุ่งใหญ่นเรศวรป่าห้วยขาแข้งป่าเขาใหญ่อย่างนี้มีเจ้าของแล้วคือรัฐบาลเป็นเจ้าของแล้วก็รัฐบาลเป็นเจ้าของก็มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเขาก็ประกาศห้ามเข้าป่าพอเข้าป่าแล้วก็พระจะไปตัดต้นไม้บ้างจะไปทำนั่นทำนี้บ้างที่จริงพระไม่ได้พกขวานพกเลื่อยไปหรอก คนที่ตัดนะไม่ส่วนมากแล้วก็ไม่ใช่พระหรอกนะแต่ก็บอกว่าพระลุกป่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วเมื่อก่อนก็ว่าอยู่พระไม่ได้มีเลื่อยยนต์ไปตัดหรอกถ้าพาไปก็คือโยมอะไรแต่ว่าโยมไหนเสียงมันก็ดังนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยจะได้ยินเพราะท่านเหล่านั้นมีคาถาพิเศษทำให้เสียงดังไม่เข้าหูหรือยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ป่าเราที่หมดไปอย่างเนี้ย
นี่ต้องรณรงค์กันใหญ่เพื่อปลูกป่าให้เป็นป่าชุมชนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารู้แล้วว่าตอนนี้การที่ตัดป่ามากมันก็ทำให้ทุกยากลำบากขึ้นร้อนเราประสบกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้ก็ธรรมชาติลงโทษนับประนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราอย่าได้ประมาท อย่าประมาทกับวัยอย่าประมาทกับอายุมันไปทุกวันทุกวันทุกวันมายุคก่อนโน้นเราเด็กๆพอเห็นคนแก่คนชราเสียชีวิตไปบางทีก็กลัวแต่คนแก่คนชราเสียชีวิตไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าคนหนุ่มคนสาวตายนี่รู้สึกว่าน่ากลัวแต่น่ากลัวเพราะอะไรก็อธิบายยากนะสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือคนเป็นอยู่ได้ตามที่ตามบุญตามกรรมอายุสั้นอายุยาวบางทีคนดีดีนะหรือว่าเด็กๆที่ยังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยแต่ทำไปทำมาไปเจอนั่นเจอนี่เสียชีวิตเชียอันนั้นถือว่าเป็นกรรมเก่านะท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นกรรมเก่าเพราะสร้างกรรมมาแต่ก่อนก็เลยต้องเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเราที่มีอายุยืนยาวมาถึงขนาดนี้แล้วก็แน่นอนว่าญาติผู้ใหญ่อายุมากกว่าเราหลายเท่าหรือว่าอย่างน้อยก็หลายช่วงชั้นนี่หลายปีนี่ท่านเหล่านั้นก็ทยอยหายไปนี่หมายถึงสิ้นชีวิตเมื่อท่านสิ้นชีวิตเราก็ส่งให้ท่านไปสู่สุคติร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้ววันหนึ่งต่อไปข้างหน้าเหตุการณ์นั้นมันก็มาถึงเราแน่นอนส่วนว่าถึงวันนั้นใครจะไปส่งเราหรือไม่ส่งเราก็สุดแล้วแต่เราไม่ห่วงแล้วแต่ข้อสำคัญว่าถ้าเราทำดีไว้มากๆทำบุญกุศลไว้เยอะๆนี่เราไม่ต้องห่วงว่าใครจะไปส่งไม่ไปส่งหรอกก็เราก็ไปได้สบายตามกำลังกรรมของเรานะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เรื่องสุดท้ายเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดกันด้วยเวลาประมาณสัก4นาทีเนี่ยมีโยมปรารภให้ฟังมาเรื่องหนึ่งว่าทำไมอ่ะท่านคนเราคนไทยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมแคบเหลือเกินใจแคบเหลือเกินโยมเขาไปตั้งโรงทานตั้งโรงทานแล้วก็แจกอ่ะไปก็ปกติก็แจกอยู่แล้วแจกทานใครไปรับก็แจกหมดแต่ดูเหมือนว่าคนที่รับทานเนี่ยจะแรงน้ำใจได้เกินจะพูดขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่างนี้ไม่มีเลยรับเดินเฉยรับเดินเฉยรับเดินเฉยอย่างเนี้ยโยมบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนไทยนี่แหละแต่อยู่ต่างประเทศมานานเขายังรู้สึกว่าฝรั่งเนี่ยเขารับแล้วเขาต้องขอบคุณ thank you ถ้าเป็นอินเดียก็ธัญวาดนะบาหุตธัญวาดนะเขาก็ว่าไปอย่างนั้นแต่คนไทยเรากลับรับเฉยนะคือคนแจกทานเขาก็แจกอยู่แล้วแหละแต่เขาสงสัยนี่ว่าทำไมคนไทยเราใจแคบลงไปจังไม่มีตอบอะไรให้เลยไม่มีความรู้สึกว่าผู้ให้นี่เป็นผู้ที่ควรจะได้รับการขอบคุณเขาก็คิดว่าอย่างนั้น
พราะฉะนั้นฝากท่านสาธุชนทั้งหลายฝากพระคุณเจ้าด้วยเทศน์โยมฟังบ้างสักนิดสักหน่อยรับอะไรของใครต้องขอบคุณต้องรู้จักขอบคุณความขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้แล้วก็สบายสบายเราก็ไปอย่างสบายเจ้าของทานที่เขาให้ก็เขารู้สึกสบายใจเออคนนี้ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พร้อมที่จะให้อยู่แล้วเขาไม่ได้ย่นย่อไม่ได้ย่อท้อเพราะว่าไม่มีใครขอบคุณหรอกคือจริงๆแล้วคนขอบคุณก็มีอยู่แต่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาว่ามันมากขึ้นนะคนที่ไม่ขอบคุณมันมีมากขึ้นพอไม่ขอบคุณสักคนมันก็เป็นไปเรื่อยๆนะคนนั้นก็เป็นไปคนนี้ก็เป็นไปนะการขอบคุณเป็นแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจทำให้ผู้ที่มีทานที่จะให้ก็มีกำลังใจที่จะให้ต่อไปขอฝากไว้นะพระคุณเจ้าทั้งหลายญาติโยมผู้ใหญ่ที่มีใจบุญอยู่ก็ทำต่อไปเลยโยมบุญในขณะเดียวกันก็เราก็คิดช่วยกันบอกช่วยกันแนะนำเราไม่ท้อกับคนเหล่านี้หรอกแต่ว่าเขาอาจจะเผลอไปหรือว่าอย่างไรแล้วก็ไม่ทราบได้นะก็ขอฝากกันไว้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคนไทยเราเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วเป็นคนที่รักความดีอยู่แล้วนะวันนี้ก็ปรารภเรื่องต่างๆในฐานะพุทธานุภาพสัญจรนั่งพูดอยู่ที่วัดมะม่วงปลายแขนก็หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาก็ต้องขอเจริญพรลากันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านขอสวัสดีและเจริญพรสัญจรมีใครมาบ้างเนาะเดี๋ยวขอสำรวจตรวจสอบคงไม่มีเมื่อคืนไม่ได้ออกคงไม่มีใครมาวัชรินโอภาโสรามรถมานะวะไลรัตจันทโชตมาสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดมาวลัยรัตน์บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เจ้าข้าสาธุคุณครูสมจิตภูลปิพัฒน์นี่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วนายกแดงก็มาสุพันนีวันดีก็มาสาธุเพราะงั้นศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันก็มาจารุชาบุญอินก็มาสาธุพัดอุไรก็ยังมาอยู่นาศูนย์เผยแผ่ธรรมบอกว่าพระเมธีวชิราภิรัตธรรมรัตอริยะธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธว่างั้นทิติวัตรจิระวัฒโธสาธุวิชานขออนุโมทนากับว่างั้นรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุครับเอาอ่านมากเกินไปนะพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวเกาะรุ่งก็มาสาธุธัญญาพัฒน์เตชะรุ่งรอดก็มาสาธุนี่บอกว่ากราบสาธุค่ะ
สมศรีลักษณะบิลาศก็มาน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าวิชาญสุขสวัสดิ์สาธุเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุเดียธีรพงศ์สาธุชาลีสุกรีโอชาลีสุกรีก็มาเจ้าของร้านอาหารดังแถวสมุทรสาครดร.มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุบอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์ตามมาด้วยสริตพงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์แปะนันทิการก็มาศูนย์เผยเผยธรรมบอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณครับว่างั้นแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอุทิศนิรมนสาธุกัมพีรดาพรประชากราบนมัสการสาธุค่ะไม่รู้ใครคัมภีรดานี่แต่รู้ว่าพรประชานี่ไม่ไกลครูคุพระครูรัตนพรหมคุณสาธุครับโอมัคคนาโมเมสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับลีลาวดีดอกสร้อยสาธุวิในลักษณะวิลาศกราบนมัสการครับพระนันสาธุประจีนประจีนกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเลินทิพย์สาธุเลินทิพย์ว่าไงบ้างก็กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงลุงสาธุสาธุเจ้าค่ะวัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชก็สาธุนะหมดหมดทิพย์เลินทิพย์นะเอาละก็ว่าไว้ตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้หยุดนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไปเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดี